ฮานาดูเซตอันยองเซลองอิงอิมิดาในคลิปนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงถ้าแบกไว้เยอะมันก็หนักพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักเจ็ด The Adventurer The Enthusiast The Epicure นักผจญภัยฉบับย่อค่ะแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลักเจ็ดนักผจญภัยผู้เสพสุขปีเตอร์แพนผู้ไม่มีวันโตและจะไม่โตเขามีความมั่นใจในตัวเองกระฉับกระเฉงร่าเริงแจ่มใสมีเสน่ห์ในบรรดาคนก้าวลักลักเจ็ดน่าจะเป็นลักที่ชอบตัวเองหลงไหลในตัวเองมากที่สุดแล้วกะละมังคะเราจะต้องมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ชอบตัวเองด้วยล่ะ That's ridiculous สำหรับลักเจ็ดโลกนี้เป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นให้เลือกมากมายวิ่งไปวิ่งมาได้ตามใจชอบเขาเป็นคนที่อยากรู้อยากลองในทุกๆเรื่องที่สามารถจะลองได้ในโลกภายนอกมันมีอะไรต่ออะไรที่เขายังอยากจะลองสัมผัสอยากจะชิมอยากจะลิ้มรสประสบการณ์รวมไปถึงเขายังอยากที่จะสร้างหรือว่าทิ้งอะไรดีๆไว้ให้กับโลกใบนี้อยากมีชีวิตที่มีความสุขทำอะไรก็ได้ตามใจชอบชีวิตที่มีความสนุกสนานบันเทิงใจมีอิสระปราศจากความทุกข์และความเศร้าทั้งปวงทุกคนก็คงคิดเหมือนกันนั่นแหละใครมันจะไปชอบความเจ็บปวดกับความเศร้ากันล่ะจริงไหมใดๆในโลกนี้ฉันก็อยากที่จะสัมผัสอยากลองจิ้มๆดูถ้าเบื่อถ้าไม่สนุกแล้วก็แค่เทแล้วก็หนีไปทำอย่างอื่นไม่เห็นจะยากเลยซอระนาดกีตาร์อุคูเลเล่เปียโนแซกโซโฟนเทนนิสแบดเปตองวิ่งมาราธอนมวยเทควันโดโยคะโยคะฟลายพลาทิสแอโรบิกเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนทำขนมเรียนทำอาหารวาดภาพสีน้ำสีน้ำมันเล่นหุ้นบิตคอยปลูกต้นไม้จิตวิทยาสะกดจิตไร้เวทมนต์ทำมาหมดแล้วรู้อย่างละนิดจิตแจ่มใสตอนนี้หนังสือเต็มบ้านเลยแต่อ่านไม่จบสักเล่มเล่มนี้เขาบอกเวิร์กมากแกอ่านสารบัญอ่านๆค่ำๆแล้วก็เปลี่ยนเล่มมันก็เบื่อแล้วไม่สปาร์คจอยแล้วอ่ะเอาไปกองไว้ตรงหัวเตียงไม่ต้องงอนเดี๋ยวแวะไปอ่านต่อนะจ๊ะแล้วก็เริ่มอ่านเล่มใหม่ทันทีถ้าสนุกมากหน่อยก็อ่านนานหน่อยอ่านแต่ย่อหน้าแรกของทุกๆบทแล้วก็เบื่อซะก่อนแล้วก็จะเกิดลูปประมาณนี้ขึ้นกับทุกๆกิจกรรมที่เขาลองทำซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆของมันต้องมีปะวะถ้ามีสัปดาห์หนังสืออีกนะฉันก็จะไปก็ไปซื้อแล้วก็กองไว้ตรงหัวเตียงอีกได้มันยังมีที่เหลืออยู่ไม่ต้องใช้พื้นที่นอนเยอะไม่ค่อยได้นอน บางเล่มนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยคือแบบฟิลอ่านมันยังไม่มาเว้ยแต่แบบปกมันสวยเว้ยแกลิมิเต็ดเลยนะเว้ยเขาไม่พิมพ์แล้วมีประโยชน์มากตอนนี้เอาไปวางทับกระดาษลูวิงที่ซื้อมาตอนเซลล์ตอนนี้ก็เอาไว้ตากผ้ากีตาร์ก็เอาไว้ตั้งโชว์มันก็ดูเก๋ไปอีกแบบแก ใช่ค่ะซึ่งประเด็นของเพื่อนลักเจ็ดก็คือจะเรียกว่าเขาเป็นคนขี้เบื่อได้ไหมนะก็คงจะได้ละมั้งพอมันไม่สนุกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องหันเหความสนใจได้ไว7วัน7ทรงพอกำลังเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างถ้ามันเริ่มลึกมันเริ่มดีเทลส์เยอะมันเริ่มยากมันเริ่มยิบย่อยเริ่มกินเวลาชีวิตและพลังงานของเขามากเกินไปจนเขาไม่ได้ทำกิจกรรมที่เหลือที่เขาวางแผนจะทำมันเป็นเครียดเด้อเขาก็จะหาทางกระโดดหนีไปทำเรื่องใหม่ยังมีเรื่องสนุกสนุกที่อยากจะลองทำแผนการนี้ยาวไปยันแก่ไม่รู้ว่าจะทำได้หมดไหมชาตินี้สิ่งที่เพื่อนลักเจ็ดอยากทำในหนึ่งสัปดาห์อาจจะมากกว่าสิ่งที่คนพยายามยัดเยียดให้ดิฉันทำภายในสองปีบางเรื่องที่ควรจะจัดการให้สำเร็จไปได้แล้วเขากลับเทมันทิ้งล้างกระดานไปซะงั้นมันก็อาจจะทำให้งานส่วนรวมเกิดความเสียหายหรือว่าล่าช้าไปได้เพราะว่ามันหมดสนุกแล้วก็โยนให้คนอื่นรับช่วงต่อไปแล้วกันลักเจ็ดสนใจการทำกิจกรรมของตนเองมากๆกิจกรรมที่เขาอยากจะลองทำถ้าชวนแล้วไม่ไปก็เรื่องของเธอก็ฉันจะไปอ่ะฉันไปคนเดียวก็ได้ไม่รุงรังดีหรือถ้าฉันไม่อยากทำแล้วฉันจะเทฮะใครจะทำไมใครทำอะไรฉันได้เช่นเดียวกันกับเวลาที่เขามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องบางอย่างที่สะกิดความรู้สึกของเขาความรู้สึกที่เขาพยายามจะลืมมันไปซึ่งเขาเองนะคะก็มีฟังก์ชันดีดตัว find new routes คำนวณหาเส้นทางใหม่ในการหลบหลีกอารมณ์ลบๆเหล่านั้นหลบหลีกออกไปให้ได้ไวที่สุดเมื่อเขากำลังถูกบ่นถูกว่าถูกตำหนิเรื่องลบๆเหล่านี้มันทำให้เขาเครียดค่ะแต่ลักเจ็ดเนี่ยก็มีวิธีการเบี่ยงเบนไขว้เขวความสนใจตีกรอบความคิดขึ้นมาใหม่เพื่อหาลู่ทางในการทำนู่นทำนี่
มาตอบสนองตัวเขาเองให้มีสีสันใหม่ๆขึ้นมาเพื่อไม่ให้เขาได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นภายในก็ด้วยการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลืมอารมณ์ลบๆเหล่านั้นซะหนีเก่งเฉยเฉยเก่งเป็นที่หนึ่งเรื่องหาข้ออ้างให้ตัวเองเนี่ยรางวัลสเก็ตทองคำไม่ได้ได้มากันง่ายๆนะคะเรื่องแย่ๆเหล่านั้นอาจจะหายไปหลังจากที่ฉันทำกิจกรรมเหล่านี้เสร็จแล้วหรือว่าจะเป็นการตีกรอบให้ตนเองสามารถทำอะไรที่ตนเองต้องการได้ทุกปัญหามีทางออก anything is possible if you just believe เราหลงทางกันแล้วปะวะแกเฮ้ยนี่ลองเส้นทางใหม่ไม่คุ้นนะเด๋แต่เราผ่านป้ายอ้ําพัชราภาพมา3รอบแล้วนะเว้ยเนี่ยอ้ําพัชราภาพป้ายเดิมเลยอ่ะมั่วแล้วโอยนั่งสบายๆไปนอนก็ได้ช่วยมือดิมั่วอะไรวะเมื่อกี้ป้ายเดิมเลยอ่ะมีคนเติมหนวดให้ด้วยอ่ะขับรถอะไรของแกวะเนี่ยวนไปวนมาเสียเวลามากใครก็เขียนหนวดแบบนี้ได้ปะวะนานๆทีเราจะได้มานั่งรถเล่นกันแบบนี้นะเว้ยวันนี้ถนนโล่งด้วยนี่เหยียบ200ได้สบายๆเลยเอาเป็นว่าเอารถมาวอร์มอัพชิลๆถึงจะไม่มีประตูและกำลังรู้สึกว่าจะพบกับทางตันไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยว7เขาก็จะหาทางไหลๆๆๆเอาตัวรอดออกมาให้จงได้ไม่เห็นต้องซีเรียสเลยพวกเธอแล้วลักเจ็ดอินโทรเวิร์ตเป็นยังไงเป็นไปได้ไหมเพราะจากที่คุณองค์อิงพูดมาเขาดูสนเขาดูเอาโกอิงมากๆจับที่นั่งของคุณไว้ให้มั่นเพราะว่าดิฉันกำลังจะพาคุณออกนอกเรื่องไปครอสกับ MBTI ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเซนเซอุ๋งค่ะสวัสดีค่ะเซนเซอยากสอบถามเซนเซอุ๋งนิดนึงนะคะว่าเจ็ดอินโทรเวิร์ตเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะมีความเป็นไปได้ฟันธงครับจบแล้วเหรอคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณเซนเซค่ะเย่ แต่งตัวตั้งนานมาแค่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพื่อลักเจ็ดจากส่วนที่อยู่ลึกภายในจิตใจของเขากันดีกว่ากลไกที่อยู่ลึกเข้าไปในใจที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าLet's go ลักเจ็ดศูนย์หัวขับเคลื่อนด้วยความกลัวกลัวถูกจำกัดอิสรภาพทางความคิดกลัวไม่ได้ลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆการผจญภัยของเพื่อนลักเจ็ดนั้นเกิดขึ้นภายในหัวของเขาค่ะ In your head In your head Zombie Zombie การวางแผนทำเรื่องสนุกสนุกในความคิดของเขาในโลกด้านในของเขาที่มันมีมากมายเหลือเกินซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ็ดอินโทรเวิร์ตที่รับพลังงานจากการอยู่ในพื้นที่สงบสุขไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกที่บุคลิกภายนอกของเขาอาจจะดูนิ่งๆครึมๆไม่สูงสิงกับใครสงบเสงี่ยมเข้มๆกาแฟดำหรือว่าเจ็ดเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่ดูร่าเริงแจ่มใสเอเนอร์เจติกเปิดเผยออกไปตะลุยตะลอนตะลอนได้เกือบทั้งวันแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมีต้นตอมาจากกิเลสความตะกละและความคิดยึดติดของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนต่างๆการวางแผนที่จะได้ทำเรื่องสนุกสนุกเรื่องที่เขาอยากทำมากมายเหลือเกินในหัวเขาก็ไม่ได้ดูขัดอะไรกับความเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โทรเวิร์ตหรือว่าอินโทรเวิร์ตก็ดูอร่อยกรุบกรุบเข้ากันจะเติมเต็มกับโลกภายในอย่างอินโทรเวิร์ตหรือว่าจะเข้าๆออกๆแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ตไม่ว่าจะมีความถนัด MBTI แบบไหนหรือว่าลักเจ็ดจะมีลักย่อยแบบใดพลังงานการขับเคลื่อนที่เกิดจากความคิดของลักเจ็ดก็เยอะรกเหมือนป่าดงดิบหาทำไปเรื่อยๆไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกค่ะลักเจ็ดมีหัวใจที่สดใสกระปี้กระเป๋าพลังในตัวเองเนี่ยเยอะบ้างก็ตัวอยู่ไม่สุขหรือความคิดนี่แหละค่ะที่มันอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งเลยความคิดที่มันสามารถทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าความคิดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างพอดีและไม่ได้ถูกกระทำออกมาให้สำเร็จและเกิดประโยชน์ความคิดเหล่านั้นมันก็คือความฟุ้งซ่านดีๆนี่เองเจ้าค่ะสำหรับเพื่อนลักเจ็ดบางทีแค่ได้คิด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 หาท็อปปิกอะไรมาเขี่ยดูแค่นี้ก็สนุกแล้วสนุกที่ได้คิดอยู่ในหัวนี่แหละซึ่งอาจจะไม่ต้องได้ลงมือทำจริงๆก็ได้เพราะว่ามันจบในหัวไปแล้ว move ไปที่เรื่องอื่นดีกว่าเพื่อนลักเจ็ดอาจจะดูเข้าถึงง่ายแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะคะเขาก็เป็นคนที่มีพื้นที่ boundaries แบบมนุษย์โลกทั่วไปนี่แหละและเขาก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคนนึงเลยค่ะเพราะเขาจะต้องซอยโลกซอยกิจกรรมของเขาเนี่ยที่เขาอยากทำเขาจะได้ชิม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 ให้มันครบทุกอันเขาเหมือนมีกำแพงใสๆกั้นระหว่างเขากับคนอื่นๆไว้สนิทกันมากแค่ไหนก็เข้าได้แค่ห้องนั่งเล่นรวมถึงกำแพงบางๆที่กั้นระหว่างตัวเขาและความรู้สึกอันไม่พึงประสงค์ต่างๆความรู้สึก
ที่เขายังไม่พร้อมจะเปิดมันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมนะคะเพราะว่าฉันไม่ชอบความเศร้าไงล่ะเมื่อมีความเศร้าก็จะซุกไว้ใต้พรมอัดสะสมเข้าไปไม่ได้รับการดูแลจัดการถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนลักห้าเจ้าของสกินกำแพงทองคำการกั้นเขตบาวเดอรีสของลักห้ามีให้เห็นอย่างชัดเจนพลังงานของความอย่ามายุ่งกับกูเยอะก็กูยังมายุ่งกับมึงเลยก็ออกจะชัดเจนใครจะเข้ามาก็ต้องขออนุญาตก่อนเคาะประตูก่อนบอกก่อนล่วงหน้าสัก2อาทิตย์ขอทำใจก่อนเนื่องจากเบอร์5มีประเด็นของการถูกลุกล้ำอาณาเขตจึงทำให้มี personal space อย่างชัดเจนและต้องการที่จะกลับมาชาร์จพลังงานอยู่ตลอดเวลาพร้อมจำศีลตลอดเวลาส่วนลักเจ็ดที่ดูเหมือนจะสนใจทุกอย่างที่อยู่ภายนอกตัวดุกดิกจุกจิกกุ๊กกิ๊กบุ๊กบุ๊กพร้อมจะเวลคัมทุกคนเข้ามาแต่แค่ในห้องนั่งเล่นของเขานะเหมือนจะเปิดแต่ก็อยู่ตรงนั้นแหละจะเป็นฟงเป็นแฟนก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละอยู่ของเธอไปนะฉันก็อยู่ของฉันตรงนี้ในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีแค่ตัวเขาคนเดียวเป็นหลุมหลบภัยที่ดีต่อใจที่ที่เขาจะสามารถหลีกหนีออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่สวยงามไม่น่าอภิรมย์ใครที่หลงวิ่งเข้ามาก็ต้องกระเด็นเพราะว่าชนกำแพงล่องหนนี่แหละค่ะภายในพื้นที่โลกส่วนตัวของเขาจะเป็นยังไงก็อาจไม่มีใครทราบได้โลกของเขาจะมีกี่ใบก็ไม่มีใครรู้เขาเองก็อาจจะยังนับไม่ได้เพราะมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นเท่าที่เขาอยากให้คุณเห็นเท่านั้นแหละเพราะฉันก็มีอะไรที่ต้องทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะทำให้ลักเจ็ดอินโทรเวิร์ตส่วนใหญ่สับสนว่าตนเองเป็นลักห้าเอ็กซ์โทรเวิร์ตเฮ้ยนี่เลยนี่ลักห้าเอ็กซ์โทรเวิร์ตในตำนานเราเองเอ็กซ์เวิร์ดในตำนาน5เอ็กซ์เวิร์ดในตำนานแหมหัวเราะยาวมาเชียวนะคะ5เอ็กซ์โทรเวิร์ดอย่าให้ดิฉันเริ่มเชียวนะคะสำหรับการเชื่อมโยงที่ดูไม่เชื่อมโยงนี้ดิฉันจะไม่ขอพูดถึงแล้วในคลิปนี้สังเกตภายในของตนเองเยอะๆค่ะการจะแยกแล้วก็วินิจฉัยลักลองสังเกตแก่นของตนเองเยอะๆนะคะมองลึกๆมองที่กิเลสแรงจูงใจความคิดยึดติดของคุณจุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงต่างๆกลไกภายในที่มันอาจจะขับเคลื่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวลองรับเบอร์7ไปอ่านสักนิดหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะบุคลิกภาพของเพื่อนลักเจ็ดเริ่มก่อตัวขึ้นด้วยการขับเคลื่อนของกิเลสหรือแรงขับประจำลักความตะกละที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องการกินการเที่ยวการดื่มแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไอเดียตะกละที่จะคิดแตกฟองออกมาไอเดียที่1ไปไอเดียที่2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6ตึ๊บๆๆๆๆเป็นเรื่องใหม่ๆที่แตกออกมาไม่หยุดไม่ยั้งหวานเป็นวงกว้างความตะกละที่เกี่ยวข้องกับการอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจุดใส่ใจของเพื่อนลักเจ็ดก็คือออปชั่นทางเลือกที่น่าสนุกและหลากหลายเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆโลกที่ไม่ได้มีแต่ความสุขเพียงด้านเดียวความทุกข์ปัญหาความเจ็บปวดมันเริ่มปรากฏทั้งคำตำหนิตัดสินคำวิจารณ์สิ่งที่มันลบๆข้อจำกัดต่างๆที่มันไม่ดีต่อใจสักเท่าไหร่ลักเจ็ดจึงพยายามที่จะหาทางหลีกหนีทั้งทางกายภาพและทางความคิดความตะกระนี้ทำให้เขาปลนเปลือตัวเองไปกับความสุขสนุกสนานหมดเงินหมดทองไปกับสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อหลีกหนีความเศร้าความเสียใจความเครียดความกดดันต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้นเรื่องที่เสียใจที่สุดเสียใจทำไมอ่ะไม่ฉันโอเคเราจะเศร้าทำไมอ่ะเสียเวลาเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจแต่เขากลับไม่มองเข้ามาข้างในเลยแต่กลับมองหาอะไรจากภายนอกเข้ามากลบเกลื่อนส่วนที่พังทลายข้างในใจพยายามหนีไปเรื่อยความทุกข์ที่ซุกไว้ใต้พรมยิ่งเครียดมากก็ยิ่งหนีออกไปไกลรอยยิ้มที่เคยดูเป็นธรรมชาติกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่หนักอึ้งที่เกิดจากการฝืนการหนีที่เขาคิดว่าเขาจะได้พบกับความสุขตลอดการการหนีที่เขาคิดว่าเรื่องราวความทุกข์ใจทั้งหมดมันจะมาลายหายไปการหนีเพื่อหาหนทางไปสู่ทางออกใหม่แต่ปัญหาที่แท้จริงนั้นยังคงคั่งค้างไม่ได้ถูกเลี้ยวแลไม่ได้ถูกจัดการความเจ็บช้ำยังคงอยู่ความเศร้าเสียใจยังคงหยั่งรากลึกในซอกในหลืบที่เขาพยายามจะทำเป็นมองไม่เห็นมัน
ความรู้สึกเจ็บปวดและมืดดำเหล่านั้นหลุมดำที่พร้อมจะดึงพร้อมจะลากเขาลงไปเมื่อเขาเผลอเขาจะถูกกัดกินถูกเล่นงานไปทีละนิดทีละนิดโดยไม่รู้ตัวซอกหลงซอกหลืบอะไรดูทำเสียงซะน่ากลัวเลยเผลอเจอแล้วไม่มีใน stress point เมื่อลักเจ็ดได้รับอิทธิพลจากลักหนึ่งเขาจะเริ่มควบคุมพฤติกรรมบางอย่างจากศูนย์ตัวของเขาไม่อยู่จากคนที่ง่ายๆมองโลกในแง่บวกกลับกลายสภาพเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดใครก็ทำอะไรไม่ดีในสายตาเข้าไปหมดเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอ่ะทำไมฉันต้องบ่นเยอะด้วยเนี่ยแต่เธอเก็ตป่ะว่ามันต้องเป็นแบบนี้ป่ะวะฮะก็เห็นอยู่มันไม่เดินไปสักทีอ่ะมันงุนง่านอ่ะไม่ชอบแบบเนี้ยน่าหงุดหงิดชะมัดอ่ะใน growth point เมื่อลักเจ็ดได้รับอิทธิพลจากลักห้าจากความสามารถในการที่แตกฟองความคิดออกไปได้หลายเรื่องหลายเรื่องซะจนไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างจากความสามารถในการที่ทำหลายๆอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันจนสเปะสปะการที่มาในสเตจนี้นะคะเขาจะสามารถโฟกัสกับเรื่องที่สำคัญได้แบบไม่วอกแวกค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกกับสิ่งที่เขาสนใจเป็นอย่างๆไปทำทีละอย่างให้สำเร็จไปโดยที่ไม่ได้หว่านเมล็ดไปเรื่อยสามารถจดจ่อกับอะไรที่เขาสนใจได้นานขึ้นการหมดพลังงานไปกับการคิดฟุ้งไปเรื่อยวางแผนไปเรื่อยๆก็จะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะว่าความคิดถูกจัดเก็บเป็นระเบียบมากขึ้นนอนหลับสบายขึ้นเมื่อเพื่อนลักเจ็ดได้รับอิทธิพลจากปีก6เขาก็อาจจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเกรงกลัวอันตรายที่สามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาแผนการสนุกที่อยากทำอาจจะถูกล้อมด้วยแผนความปลอดภัยแบบครบวงจรความสนุกจะได้ไม่สะดุดแม้วันมามากเมื่อเขาได้รับอิทธิพลจากปีก8เขาจะเข้าถึงพลังงานในตัวเองได้มากขึ้นมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะลงมือทำอาจจะโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมากนักให้เสียเวลาความสนุกมีกำลังมากพอที่จะทำเพื่อพวกพ้องทุ่มแรงกายแรงใจที่จะทำอะไรๆให้กับคนที่เขารักตัวละครที่หญิงคิดว่ามีความเป็นลักเจ็ดมากๆนะคะก็คือซิซูจากเรื่อง Raya and the Last Dragon ไม่ใช่เพราะว่าเธอมีผมหลายสีนะคะแต่เป็นเพราะว่าเธอมี energy เป็นมังกรที่ซนเหมือนลิงชิวๆสุนทรีมองโลกในแง่ดีฉันเชื่อนะว่าทุกๆคนจะกลับมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคูมานดราได้อีกครั้งเธอเปลี่ยนทุกอย่างได้นะรายาด้วยมือของเธอเองฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกพี่ๆถึงเชื่อฉันพี่จะยกหน้าที่นี้ให้คนอื่นก็ได้แต่ฉันเชื่อมั่นในตัวพวกเขาและพวกเขาก็เชื่อมั่นในตัวฉันว่าฉันจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จฉันเชื่อนะว่าเราจะช่วยทุกคนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้และสารฝันของพ่อเธอให้เป็นจริง It may feel impossible but someone has to take the first step even before you are ready เธออยากให้โลกมันดีขึ้นกว่านี้เธอต้องลองเริ่มก้าวแรกของเธอดูก่อนนะเชื่อใจฉันนะว่าเราทุกคนทำให้มันดีขึ้นได้ซีซูมีความสดใสและมีความหวังที่ไม่เคยสิ้นสุดแม้ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเธอก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับราย่าว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีพวกเราอยู่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเธอมีความรักอิสระมีอารมณ์ขันและไม่คิดมากมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความคิดของตนเองทำไมเธอมองฉันแบบนั้นราย่าประทับใจเลยอะดิเธอรู้ป่ะว่าฉันว่ายน้ำเทพมากเลยแหละจะบอกให้เธอทำให้ฉันนึกถึงพ่อฉันเลยยังไงเหรอเพราะฉันแข็งแรงดูดีแถมผมสวยด้วยใช่ไหม คุณดูมีความหวังนะคะราย่าที่คอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาก็ต้องคอยเตือนซีซูนะคะว่าใจเย็นๆอย่าทำอะไรประเจิดประเจิดระวังนะเมืองนี้โจรล้วงกระเป๋ามันเยอะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะที่กระเป๋าฉันไม่มีอะไรเลยอ่ะเธอกังวลเกินไปป่ะเนี่ยลาย่าโลกจะแตกเพราะเธอไม่เชื่อใจใครเลยหรือเปล่าลาย่าก็คงไม่มีอะไรต้องบรรยายมากสำหรับความเป็นซีซูนะคะแต่นี่ก็เป็นแค่การคาดเดาสนุกๆของอิงเท่านั้นจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้จะเป็นรักอะไรดิฉันก็ไม่อาจจะทราบได้ตัวละครอีกตัวนึงนะคะที่มีความคล้ายเบอร์เจ็ดมากๆเลยนั่นก็คือโจคังฮวาจากเรื่องไฮบายมาม่าศัลยแพทย์ผู้เก่งกาจมั่นใจในตนเองสามีผู้สนุกสนานร่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีเขาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาสุดที่รักชีวิตที่เหมือนในอุดมคติทุกอย่างดู according to plan การงานที่มั่นคงครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสังคมรอบข้างที่ดีแถมตัวเขาเองก็กำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วด้วยช่างน่าตื่นเต้นซะจริงๆแต่ชีวิตก็ชอบมีมิชชั่นอะไรมาท้าทายและเล่นตลกกับเราอยู่เสมอวันหนึ่งความทุกข์ระลอกใหญ่ก็ถาโถมเข้าใส่ชีวิตที่แสนสุขในอุดมคติของเขาแบบที่เขาหรือว่าใครก็คงไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเมื่อภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งได้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต
อย่างกระทันหันไม่มีเวลาให้เขาได้ร่ำลาไม่มีเวลาให้เขาได้ทำใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในความคิดของเขามาก่อนมันเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายลงไปในชั่วพริบตาความสุขที่เขาและภรรยากำลังจะสร้างมันขึ้นมาได้พังทลายลงเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับความรู้สึกนี้อย่างห้าวหาญได้แต่กลับหลอกตัวเองกับความเชื่อที่ว่ามันต้องมีทางออกฉันไม่เป็นไรฉันมีความสุขดีผู้คนรอบๆตัวเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาใหม่เพื่อนสนิทอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้กำลังใจให้เขาผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เปิดรับและไม่ยอมจะไปสัมผัสถึงเรื่องสะเทือนใจนี้เลยเขาได้แต่บอกปัดความรู้สึกเหล่านี้ทุกครั้งที่รู้สึกถึงมันฉันไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเอาความสุขหรือรอยยิ้มมาฉาบความระทมใจนี้ไว้เท่าไหร่มันก็ยังไม่จางหายไปปากที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เห็นจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นมาเลยน้ำตาที่ยังคงไหลรินทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตของผู้หญิงที่เขารักที่สุดไว้ได้ความเจ็บปวดและความขมขื่นครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าไม่เป็นไรของเขาจะต้านไหวยิ่งพยายามวิ่งหนีมันมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดเหล่านั้นก็ยังคงวิ่งตามเขามาแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยและยังคงกัดกินหัวใจของเขามากเข้าไปทุกทีจนแทบไม่เหลืออะไรอีกแล้วเขาเจ็บปวดมากจนแทบจะทำงานไม่ได้ทำให้งานก็เสียหายเพราะใจมันไม่ได้จริงๆเมื่อความรู้สึกถาโถมเข้ามาเขาก็มักที่จะหนีไปที่หลุมหลบภัยที่ไม่เคยมีใครได้เข้าไปนอกจากตัวเขาเองม่านใสที่หลอกตาคนภายนอกว่าทุกอย่างยังปกติดีตอนนี้มันเริ่มทลายลงมาเสียแล้วคนรอบข้างก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า something is not right และดูเหมือนว่าการหนีออกมาเช่นนี้ความรู้สึกนี้ได้กั้นตัวเขาเองออกจากคนรอบๆข้างไม่มองโลกตามความเป็นจริงและไม่ยินยอมรับความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่เขาเองนี่แหละที่จะจบมันหรือไม่มีผู้คนมากมายที่พร้อมจะนำพาเขาให้ออกจากหลุมนั่นแต่ก่อนอื่นเขาต้องพยุงตัวเองให้ขึ้นมาให้ได้สักหน่อยซะก่อนและคว้ามือของทุกคนซะวันนี้ถึงจะรู้สึกสิ้นหวังและหมดแรงเมื่อรู้สึกว่าไร้ซึ่งทางออกและเมื่อเขากล้าพอที่จะมองมันยอมรับมันพร้อมโอบกอดหัวใจที่แตกสลายนั้นไว้หายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นอยู่และความเจ็บปวดนั่นเมื่อเขาพร้อมบอกลากับความคิดและเรื่องราวที่กัดกินใจนั้นซะลืมตาขึ้นมาสำรวจรอบๆตัวสิว่าเรารู้สึกเศร้าได้เรารู้สึกอ่อนแอได้ความเศร้าก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั่นแหละเป็นเหมือนความสุขที่มันมาแล้วมันจะหายไปความทุกข์ความเจ็บปวดนั่นก็เช่นกันเมื่อเขามาแล้วเขาก็จะหายไปในที่สุดเรื่องราวดีๆของภรรยาของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไปแล้วและเขาก็ได้ก้าวต่อไปอย่างห้าวหาญโดยที่ไม่ได้มองข้ามและหลงลืมปัจจุบันรวมถึงคนสำคัญรอบๆตัวคนที่เขารักและห่วงใยเราในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับตัวละครอื่นๆนะคะที่เหมือนเจ็ดมากๆก็มีเซเลอร์วีนัสจากเรื่องเซเลอร์มูนVenelope จากเรื่อง Wreck-It Ralph Aladdin จากเรื่อง Aladdin ไงล่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี Thor Star-Lord Ant-Man Aquaman Ariel แล้วถ้าจับทั้งหมดมายืนเรียงกันละก็เห็นภาพเนาะไปดีกว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาธารณประโยชน์ปูทางให้ทุกท่านได้เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณกันต่อไปและนี่เป็นเพียงการบรรยายลักษณะของคนลักเจ็ดฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเด้อค่ะเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับกรกฎสุดสวยแสนเซ็กซี่ผู้ทรงเสน่ห์สำหรับคลิปนี้ signing out peace สวัสดีค่ะถ้าอยากลองเข้าใจให้มองจากข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ happy every day yeah